ชีวิตปัจจุบันน้องแพร์นัทธ,ธิดาอดีตดาราเด็กเปิดตัวสามีฝากคอรหาเขาพิธีแต่งงานแฟนหนุ่มนอกวงการหวานชื่นทามกลางบรรยากาศสุดอบอุน่นหลังจากแพร์นัทธ,ธ,ธิดาดำรงวิเศษพาณิชย์อดีตดาราเด็กชื่อดังถูกแฟนหนุ่มต้ำ นัทกรกลิ่นสุวรรณทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางทะเลทรายเมื่อปลายปี2562ที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาถือเลิกงามยามดีเข้าพิธีมั่นและรถน้ำสังนะบ้านบางบอนซึ่งเป็นเดือนหอของทั้งคู่ไม่นานมานี้เข้าพิธีวิวาไปอย่างชื่นมื่นสำหรับแพรนัทธ,ธ,ธิดาดำรงวิเศษพาณิ์อดีตดาราเด็กล่าสุดเจ้าตัวเผยกลางงานบวงสรวงละคร เพิงนางยอมรับว่าแฮปปี้เป็นงานวิวาที่ได้ดั่งใจแฮปปี้ดีค่ะผ่านพ้นไปได้ก็รู้สึกเต็มที่ค่ะตื่นเต้นมากเอาจริงๆยังไม่ชินนะคะเพราะว่าเราย้ายไปอยู่บ้านเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเปลี่ยนบ้านแล้วหรอมีความเปลี่ยนชีวิตเลยตอนแต่งก็หวานค่ะด้วยความที่เรายุ่งตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นรูปเยอะเดี๋ยวจะทยอยลง งานวันนั้นก็ได้ตามอย่างที่เราคิดเลยงานวันที่6มีนาคมเราจัดกันแบบอบอุ่นวิธีแบบง่ายๆไม่ได้เชิญแขกเยอะส่วนวันที่7มีนาคมที่ไปทะเลอันนั้นก็ได้ตามแบบที่ใจเราคิดไว้เลยค่ะเราต้องการให้มันเป็นปาร์ตี้ซึ่งเต็มไปด้วยเพื่อนๆเรารังแต่งยังทำเหมือนเดิมรับงานเหมือนเดิมค่ะยังมีละครที่ต้องถ่ายให้จบอีก3ปีค่อยมีทายาท ขอเรียนรู้ชีวิตคู่กันไปก่อนน่าจะอีกสัก3ปีขึ้นไปเลยค่ะไม่รีบเลยค่ะเพราะอายุเรายังไม่ได้เยอะมากและยังมีงานที่เราทำอยู่เลยรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตตรงนี้เราอยากเรียนรู้ชีวิตคู่ด้วยกันก่อนอันนี้เป็นความเห็นที่ตรงกันซึ่งเราได้แจ้งกับคุณพ่อคุณแม่ไว้แล้วเพราะคุณพ่อคุณแม่ของทุกคนก็คาดหวังว่าอยากจะอุ้มหลานลอก่อนแล้วกันนะคะใกล้ๆ30กว่า แล้วค่อยมีแพนฮันนีมูนรอให้พ้นโควิด19รอให้พ้นโควิดก่อนดีกว่าตอนแรกเรามีแพนคุยกันว่าหลังจากจบกองเพลิงนางเราจะไปกันเลยแต่พอมีโควิดเข้ามาเราก็เลยรอให้ซากว่าน,นี้ก่อนตอนนี้แค่ออกไปไหนมาไหนก็รู้สึกว่าเราต้องระวังตัวแล้วตอนแรกแพนที่เราคุยกันคือ มันดีเพราะเราสองคนชอบดำน้ำเลยแอบอยากจะไปดำน้ำที่นั่นแต่ตอนนี้เดี๋ยวก่อนดีกว่ารอให้ผ่านพ้นตรงนี้ไปก่อนงานในวงการยังรับเหมือนเดิมเอาจริงๆตอนนี้ก็มีงานติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเรายังรับละครก็มีคุยไว้แล้วก็จะมีงานที่พิธีกรค่ะมีงานพิธีกรเข้ามาเยอะเราก็ยังรับเหมือนเดิม คุณสามีเขาโอเคค่ะให้สิทธิ์ในการทำงานของเรามากๆเราเองก็ยังแฮปปี้กับการทำงานตรงนี้อยู่ยันแต่งเร็วมีวุฒิภาวะระดับหนึ่งแล้วเป็นแค่การเริ่มต้นเรียนรู้ชีวิตคู่เอาจริงๆคำถามนี้ได้ยินมาตั้งแต่ก่อนแต่งแล้ว อาจจะด้วยความที่แพรเรียนจบมาสักพักหนึ่งแล้วและทำงานมาสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเรามีวุฒิภาวะระดับหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าการที่เราแต่งงานไม่ใช่ว่าเราจะทำอย่างอื่นไม่ได้การแต่งงานเป็นแค่การเริ่มต้นของการเรียนรู้ชีวิตคู่ด้วยกันเลยไม่ได้คิดว่ามันเร็วเกินไปเราเจอคนที่ใช่แล้วก็อยากจะเรียนรู้ศึกษาไปด้วยกันก่อน